สวัสดีครับพบกับ Idea by Talk นะครับต่อจากเมื่อคืนนิดหน่อยนะครับพอดีผมลืมไปว่าเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับมีนักเรียนมาถามเรื่องการต่อสายลำโพงนะครับกับลำโพงที่เป็นไตรวายนะครับจะต่อสายยังไงนะครับผมก็แนะนำเข้าไปว่าก็ต่อเหมือนเดิมที่ผมเคยแนะนำมานะครับก็คือถ้าเกิดเป็นลำโพงที่เป็นไตรวายจะใช้สายซิงเกิลวายนะครับหลักการก็คือหลักการเดิมทุกอย่างนะครับก็คือสายลำโพงขั้วบวกนะครับก็คือต่อที่ฝั่งขั้วบวกของความถี่ต่ำนะครับส่วนสายลำโพงที่เป็นขั้วลบนะครับก็ต่อที่ขั้วลบของความถี่สูงนะครับหลักการนี้จะใช้ได้กับลำโพงทุกแบบไม่ว่าจะเป็นไตรวายหรืออย่างตัวนี้นะครับ living wire นะครับเป็นลำโพงที่เป็นสีทานะครับก็จะมีขั้วลำโพงแบบ4ชุดนะครับทีนี้เราจะมาลองดูว่าลำโพงที่เป็นสีทาแบบนี้นะครับต่อ single wire ก็จังต่อแบบเดิมนะครับแต่ผมจะพามาดูด้านหลังลำโพงนะครับว่าผมต่อยังไงกับลำโพงคู่นี้นะครับตามมาเลยนะครับเราจะเห็นขั้วลำโพง4ชุดนะครับนี่คือฝั่งความถี่ต่ำความถี่กลางความถี่สูงแล้วก็นี่ก็คือซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับสายลำโพงนะครับเป็นสายลำโพงที่ผมทำให้ทางนักเรียนเขาใช้งานนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับส่วนลิงก์ของสายลำโพงนี่นะครับก็คือผลิตและทำโดย C3 นะครับก็คือคุณเจมเป็นคนทำให้นะครับโดยใช้หลักสายที่เป็นควอนตัมโกลด์นะครับก็คือเป็นทองคำนะครับหลักการนี้ก็คือเหมือนเดิมก่อนนะครับก็คือว่าขั้วบวกของสายลำโพงนะครับต่อที่ขั้วบวกของความถี่ต่ำนะครับส่วนขั้วลบนะครับก็ต่อที่ขั้วลบของความถี่สูงนะครับก็คือขั้วของซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับแต่ที่นี่หลักการการต่อลิงก์นะครับก็จะแตกต่างออกไปคือจะแอดวานซ์ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าลิงก์ของครบนะครับจะเป็นสายลิงก์ลำโพงเส้นเดียวพาดเชื่อมต่อกันนะครับที่เห็นนะครับแต่ของขั้วบวกจะต่างไปนะครับก็คือจุดคอมมอนนะครับก็คือขั้วบวกของความถี่ต่ำนะครับแล้วก็ทำลิงก์ออกมา3เส้นนะครับแยกเชื่อมไปนะครับไปที่เส้นกลางไปที่เสียงแหลมและก็ไปที่ซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับหลักการนี้ก็จะทำให้เสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเสียงก็จะมีคุณภาพจะได้รับคุณภาพของเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับหากใครที่งบถึงหรือว่าสามารถทำได้นะครับก็ต้องการจะต่อแอดวานซ์ตามนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับห้องนี้จะค่อนข้างจะพิเศษหน่อยนะครับก็คือว่าตั้งแต่ก่อสร้างทุกอย่างนะครับผมเป็นคนที่ออกแบบแล้วก็ทำไฟฟ้าให้สำหรับห้องของเพลย์ห้องนี้นะครับก็คือจะมีแหล่งจ่ายไฟนะครับ2อย่างนะครับอย่างที่เห็นก็คือตู้ไฟที่มาจากตู้นี้นะครับมาจากแบตเตอรี่นะครับตู้นี้คือของการไฟฟ้านะครับแล้วก็ทั้งซิสเต็มนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับก็คือผมก็เป็นคนที่เซตอัพให้ทุกอย่างนะครับสายไฟของห้องนี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าจะใช้สายไฟนะครับรุ่นใหม่ของผมนะครับก็คือ Supreme นะครับ Living Power นะครับตอนนี้คือต่อแค่5เส้นก่อนนะครับผมส่วนสายอีกด้านหนึ่งที่ต่อซับเป็นสายรุ่นเดิมนะครับผมนะครับคิดว่าคงจะพอเข้าใจหลักการคร่าวๆนะครับว่าการต่อสายลำโพงนะครับต่อยังไงต้องบอกนะครับถ้าเกิดว่าสายลำโพงเป็นแบบซิงเกิลวายต่อกับขั้วลำโพงที่เป็นไบวายหรือไตรวายได้แล้วแต่นะครับก็คือใช้หลักการทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับก็คือขั้วบวกต่อที่ขั้วบวกของความถี่ต่ำขั้วลบต่อที่ขั้วลบของความถี่สูงนะครับหลักการนี้ไม่ต้องลองนะครับถ้าเกิดต้องการเสียงที่ดีขึ้นเฟสลำโพงที่ถูกต้องนะครับต้องตอบแบบนี้นะครับลองดูครับนะครับโอเคนะคร่าวๆเพิ่มเติมจากเมื่อคืนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดี